หาคุทีณผนู้ี้ชมยเัมงื่ปอระคมืาทนไมน่ี้ได้นะครับก็เรียกว่ามาแบบปัจจุบันทันด่วนบางคนก็เอ๊ะนายกจะประกาศเรื่องอะไรเนาะเรื่องอะไรเห็นก็ไปหาเสียงกันอยู่เยอะจะยุบสภาซะหรือเปล่าเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์นี่ก็คาดเดาคาดการณ์กันไปหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะพี่ถนอมนะครับซึ่งกว่าจะมาถึงว่าอ๋อสงสัยจะครบกี่วันนะรอ20วันใช่ไหมที่จะเปิดประเทศใช่ไหมค่ะก็พอดีนายกรัฐมนตรีก็ประกาศนะครับว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะนะครับจะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทั่วโลกแต่ว่าค่อยๆแง้มทีละนิดก่อนรอบแรกเนี่ยเปิดแค่5ประเทศใช่ไหมก็คือให้5ประเทศเข้ามาก่อนนะยกตัวอย่าง5ประเทศไม่ใช่ยกตัวอย่างอะเอารอบแรกเนี่ย5ประเทศเข้ามาก่อนนะสหรัฐอังกฤษเยอรมนีสิงคโปร์จีนใช่5ประเทศนี้แต่ว่าคน5ประเทศนี้จะเข้ามาเนี่ยต้องทำไงต้องฉีดวัคซีน2เข็มถูกต้องค่ะต้องฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็ไม่ได้ประกาศในวัคซีนอะไรนะเห็นไหมของไทยเนี่ยนะต้องครบโดสเหมือนบางประเทศเนี่ยก็ประกาศว่าต้องวัคซีนที่เขากำหนดนะแต่ของเราเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2เข็มคือครบโดสนะค่ะเข้ามาประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวใช่ค่ะแต่เข้ามาก็ต้องตรวจเหมือนกันนะต้องตรวจด้วยวิธี RT-PCR ก่อนที่จะเดินทางมาที่ไทยพอมาถึงที่ไทยก็ต้องตรวจซ้ำอีกนะคะครับแล้วก็ตรวจแล้วไม่ป่วยก็ไปที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะในประเทศไทยไปได้ทุกที่นะครับนี่คือการเปิดซึ่งถามว่าเปิดแบบนี้หลายคนบอกคือถ้าไปมองภาพรวมเลยว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่าประเทศไทยเรายังติดเชื้อกันอยู่เยอะอและในหลายประเทศทั่วโลกก็ยังติดเชื้อกันอยู่ไปเปิดอย่างนี้เดี๋ยวไม่ดีค่ะเดี๋ยวติดเชื้ออ้าวแต่ถ้าเราดูนะมันเปิดแบบนิดเดียวเปิดช่องนะ5ประเทศก่อนนะเดี๋ยวต่อไปขยายเป็น10นะค่ะแล้วก็เป้าหมายประเทศนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจากต่างประเทศที่จะเข้ามาได้เนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำใช่ค่ะต้องใช้คำนี้ความเสี่ยงต่ำให้เข้ามาค่ะและฉีดวัคซีนครบก่อนมาประเทศไทยก็ตรวจอีกทีหนึ่งว่าไม่ติดมาปั๊บก็ตรวจอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปไหนก็ได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจพอไปวันที่1ธันวาคมเป็นไงเปิดอะไรต่อ1ธันวาคมก็แย้มๆว่าจะเปิดสถานบันเทิงแล้วก็อนุญาตให้ดั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ก็คือสถานบันเทิงก็ต้องควบคุมผมว่าประเด็นนี้ที่คนเป็นห่วงค่ะนะเป็นห่วงเรื่องว่าพอเมาขึ้นแล้วเนี่ยคือต้องไม่ลืมนะที่เราระบาดแล้วก็มาติดเชื้อกันเป็นล้านคนในรอบนี้เป็นล้านกว่าคนเนี่ยนะในเดือนเมษายนค่ะเดือนมีนาคมเนี่ยตั้งแต่1เมษายนอุบัติขึ้นที่ทองหล่อใช่ไหมใช่ค่ะจากสถานบันเทิงที่ทองหล่ออุบัติขึ้นที่นั่นเนี่ยจากการดื่มการกินกันนี่แหละครับและท้ายที่สุดตรงนั้นแหละเป็นที่รับเอาเชื้อสายพันธุ์เดลต้าตอนแรกนี่งงกันว่าเดลต้ามาจากไหนผมจำไม่ลืมแล้วก็มีคุณหมอบางท่านบอกสงสัยมาจากกัมพูชานึกว่ามาจากชายแดนทางโน้นแต่ผมมีข้อมูลเชิงลึกซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกนะแต่ผมมีข้อมูลเชิงลึกจากคนไทยที่ทำงานกับคนต่างชาติคนต่างชาติเวลาเข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยที่มากักตัวเนี่ยปรากฏมันหนีเที่ยวไปสถานบันเทิงหนีไปที่ทองหล่อเขาไม่ได้เปิดเผยแล้วหรอกค่ะว่าเขาไปไหนบ้างหนีไปสถานบันเทิงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาทึกทักกันว่าไอ้สายพันธุ์เดลต้ามันมาจากไหนนี่แหละนี่แหละจุดกำเนิดของเดลต้าก็ที่ทองหล่อนี่แหละเห็นไหมล่ะค่ะคนก็อาจจะตรงนี้ถ้าหลายคนเป็นห่วงนะก็เป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะทีนี้รัฐบาลเขาก็เปิดโอกาสให้เศรษฐกิจมันเดินไปได้จะปิดครอบฝาชีเอาไว้แบบนี้ก็มันก็ไม่ไหวนะชาวบ้านก็อยู่ลำบากเศรษฐกิจประเทศมันก็แย่สำคัญนายกก็บอกว่านี่เราจะต้องอยู่กับโควิดให้ได้อยู่กับโควิดให้ได้มาตรการที่ออกมาแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ค่ะนะครับที่สำคัญในวันข้างหน้าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อจะมีปัญหาหลังจากนี้ต่อไปหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลหรอกครับอยู่ที่ประชาชนอย่างพวกเรานี่แหละพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะแล้วมาตรการ2ข้อที่เขาประกาศนะมาตรการส่วนตัวค่ะผมใช้กับมาตรการส่วนตัวนะที่กระทรวงสาธารณสุขสบคแถลงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจเปลี่ยนคำพูดสักทีเถอะไอ้ชาวบ้าน
พูดให้ชาวบ้านก็รู้เรื่องมาตรการส่วนตัวที่ท่านต้องทำคือUniversal Prevention นั่นแหละมาตรการส่วนตัวนั่นแหละคิดซะว่าทุกคนอยู่รอบๆเรามีโอกาสเป็นโควิดแล้วก็รักษามาตรฐานตรงนี้แบบครอบจักรวาลก็เรียกว่าแบบครอบจักรวาลเลยล้างมือกินร้อนช้อนส่วนตัวไม่ไป ในที่ชุมชนที่แออัดอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอ่ะสำหรับสถานประกอบการสำหรับประกอบกิจกรรมกิจการทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องเข้มงวดกวดขันอย่างไรพอวันที่1เปิดปั๊บเจ้าของร้านเหล้าเปิดก็มาปั๊บนั่งดื่มกินเมาร้องเพลงกันตะโกนกันโวกเวกโวยโอ้ทีนี้แหละนี่แหละมาตรการเหล่านี้ก็อยู่ที่ชาวบ้านแหละอยู่ที่ประชาชนแหละ